จากกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีตอบรับการเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทั่วไปของพรรคฝ่ายค้านในวันที่18นั้นถ้าหากว่าดูห่วงระยะเวลาก็สามารถที่จะพูดได้ว่าเป็นการใช้เหลี่ยมคูทางการเมืองหรือใช้เทคนิคนะครับในการอภิปรายเพราะว่าวันที่18เป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมถึงยังไงก็ตามเป็นการกำหนดว่าการอภิปรายก็ต้องจบภายในเวลา24นาฬิกาของวันที่18จะยืดเยื้อไปกว่านั้นไม่ได้ก็ทับเสมือนกับเป็นการกดดันนะครับพรรคฝ่ายค้านไกลๆจึงทำให้พรรคฝ่ายค้านอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองถูกกดดันถูกเร่งรัดในประเด็นที่จะต้องอภิปรายนะครับแต่ว่าสำหรับผมเห็นว่าการอภิปราย1วันเพียงพอสำหรับการอภิปรายทั่วไปในประเด็นการถวายสัตย์ของท่านนายกรัฐมนตรีเพราะข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่าท่านนายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องหาคำตอบก็คือนายกก็ต้องตอบว่าเหตุใดที่ไม่สามารถถวายสัตย์ครบได้หรือทำไมถึงถวายสัตย์ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญประเด็นมีอยู่แค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาผมคิดว่า1วันก็ควรแก่เหตุถ้าหากว่าไม่ยืดเยื้อนะครับไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมโมหานกันเนี่ยผมคิดว่า1วันเพียงพอและเข้าคาดหวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะตอบด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงมากไปกว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองครับ